วันนี้เรามีเมนูปลาดุกทอดกรอบสมุนไพรมาฝากค่ะนำปลาดุกหั่นเป็นชิ้นลงคลุกในแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาซอสหอยนางรมเกลือป่นไทยเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดและข้นใส่ปลาดุกที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักผัดปลาดุกทอดกรอบใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยตะไคร้ทอดกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบใบมะกรูดทอดกรอบและใบกระเพราทอดกรอบรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ